สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ Channel ครับคลิปในวันนี้ผมขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมจะมาสอนวิธีในการสร้าง Message Box ที่มีการแสดงผลข้อความในส่วนของ Body ตั้งแต่2บรรทัดขึ้นไปครับเราจะมีวิธีการเขียนโค้ดยังไงนะครับเพื่อให้ได้รูปแบบการแสดงผลตามที่เราต้องการในลักษณะนี้นะครับเข้าไปดูกันได้เลยโปรเจกต์นี้นะครับผมจะขอ new project ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า MSG Test นะครับเป็น MSG Test ละกันนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเพื่อทำการสร้างเป็นฟอร์มขึ้นมานะครับเราก็จะได้ฟอร์มหนึ่งขึ้นมาเนาะจากนั้นครับผมจะใช้บัตตอนนะครับในการเรียกใช้งาน message box นะครับเดี๋ยวขอกำหนดจุดสตาร์ทของฟอร์มไว้ในส่วนของกลางหน้าจอนะครับคลิกที่ฟอร์มแล้วก็สตาร์ทโพซิชันให้เลือกเป็นเซนเตอร์สกรีนนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะเขียนโค้ดในการเรียกใช้งาน message box ในส่วนของบัตตอน1ครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในบัตตอน1นะครับในการเรียกใช้งาน message box ของผมนะครับผมจะใช้คำสั่งว่า messagebox.show ครับ MESS box เห็นไหมครับ message boxshow คือการเรียกใช้งาน message box ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับวงเล็บเปิดปิดแล้ว double quote เข้าไปครับข้อความส่วนแรกในส่วนของ body นะครับผมจะใส่ข้อความว่าสวัสดีครับสวัสดีครับจากนั้นนะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกมาจาก double quote นะครับแล้วก็วรรคหนึ่งทีครับพิมพ์ตัวแอนเข้าไปนะครับแล้ววรรคอีกหนึ่งทีครับพิมพ์ VB New Line นะครับ VB New Line ก็คือการเว้นบรรทัดของข้อความครับจากนั้นนะครับผมจะเคาะวรรคอีก1ทีครับแล้วพิมพ์ underscore ครับจากนั้นกด Enter ครับวิธีนี้ใช้ในการต่อโค้ดจากบรรทัดบนลงมาบรรทัดล่างนะครับเพื่อให้โค้ดนั้นไม่ขาดออกจากกันแล้วก็ไม่เออร์เลอร์ครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายแอนอีกรอบนึงนะครับแล้ววรรคอีก1ทีครับแล้วใส่ double quote เข้าไปครับข้อความในส่วนนี้จะเป็นข้อความในส่วนบรรทัดที่2ครับในส่วนของบรรทัดที่2นะครับผมจะพิมพ์คำว่าผมคือดร.ชัวร์ผมคือดร.ชัวร์จากนั้นนะครับผมจะใส่ข้อความอีกบรรทัดหนึ่งนะครับเป็นบรรทัดที่3ครับผมก็จะเอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกมาจากดับเบิลโค้ดนะครับจากนั้นวรรคหนึ่งทีครับพิมพ์เครื่องหมายแอนลงไปครับแล้ววรรคอีก1ทีครับแล้วพิมพ์คำสั่ง VB New Line เหมือนเดิมครับจากนั้นวรรคอีก1ทีครับแล้วพิมพ์ underscore ลงไปนะครับแล้วก็ Enter ลงมาครับพิมพ์เครื่องหมายแอนและก็วรรคอีก1ทีครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมาย double quote ครับข้อความในส่วนนี้จะเป็นข้อความในส่วนของบรรทัดที่3ของ message box นะครับผมก็จะใช้ข้อความว่าขอบคุณที่ติดตาม channel นะครับขอบคุณที่ติดตาม channel นะครับจากนั้นผมก็จะเอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกมาจาก double quote นะครับต่อมาผมจะใส่ข้อความในส่วนของ title bar ครับผมก็จะพิมพ์เครื่องหมาย comma นะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมาย double quote ครับข้อความในส่วนของ title bar ผมก็จะใส่ว่าดร.ชัวร์ channelดร.ชัวร์ channel จากนั้นก็เอาเคอร์เซอร์เมาส์ออกมาจากดับเบิลโค้ดนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายคอมม่าครับในส่วนนี้จะเป็นบัตตอนที่แสดงใน message box นะครับเราอยากให้เขาแสดงบัตตอนอะไรนะครับผมอยากให้เขาแสดงบัตตอนโอเคแค่บัตตอนเดียวผมก็จะพิมพ์คำสั่งว่า message box MESS box button.ok เห็นไหมครับต่อมาผมอยากให้ message box มีไอคอนด้วยนะครับผมก็จะคอมม่าอีกหนึ่งทีครับแล้วพิมพ์ message box icon นะครับผมจะใช้เป็นไอคอน information นะครับแค่นี้นะครับโค้ดมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเรามาลันทดสอบกันเลยครับกดที่ button 1นะครับเพื่อแสดง message box ขึ้นมาครับเห็นไหมครับสวัสดีครับผมคือดร.ชัวร์ขอบคุณที่ติดตาม channel นะครับนะเป็นไงกันบ้างครับการสร้าง message box ที่มีข้อความในส่วนของ body ตั้งแต่2บรรทัดขึ้นไป
ก็ไม่ได้มีวิธีการเขียนโค้ดที่ยุ่งยากใช่ไหมครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ